ถึงเรื่องของหวยกันบ้างหลายคนบอกว่าไปซื้อสลากรัฐบาลเนี่ยนะไม่เคยได้เลย80บาทนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นชาวบ้านทํำยังไงก็เลยไปซื้อหวยใต้ดินแทนค่ะก็เป็นการลงทุนเสี่ยงโชคที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่ยังไร้ทางออกอยู่นะคะเนื่องจากอะไรเหตุผล <c oughs> ชาวบ้านบอกว่าหนึ่งเป็นการใช้เงินเสี่ยงโชคที่ไม่ต้องจ่ายเยอะ <c oughs> ใช้น้อยที่สุดแต่ว่ามีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจนมีงานวิจัยนะคะว่าการพนันผิดกฎหมายที่คนไทยเล่นมากที่สุดนั่นก็คือหวยใต้ดินค่ะติดตามจากรายงานของคุณสิทธิกรจันทสารค่ะ อีกหนึ่งการลงทุนเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายทําให้นักลงทุนมีความหวังตลอดมาและอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานคือสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงที่วันใกล้าการออกรางวัลผู้คนจะคึกคักเต็มแผงลอตเตอรี่ยิ่งในช่วงเช้าของวันที่1และวันที่16นักลงทุนจะเดินทางมาซื้อสลากตัวเลขที่ตนเองชอบเพื่อหวังให้ถูกรางวัลรางวัลที่1เป็นเป้าหมายที่นักลงทุนทุกคนต้องการให้ถูก ถึงแม้โอกาสจะมีเพียงเล็กน้อยแต่เป็นความหวังที่ทําให้ทุกคนลงทุนได้เสมอทีมข่าวสํานักข่าวไทยได้มีโอกาสพบกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1โดยโลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง4คู่หมายเลข997777รับเงินรางวัลไปทั้งสิ้น18ล้านบาทได้นําสําเนาที่ถ่ายเอกสารสีเก็บไว้มาให้ทีมข่าวได้ชมกันแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกสื่อจึงเป็นที่รู้จักข,ของบุคคลใกล้ชิดเท่านั้น ทางด้านผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เล่าให้เราฟังว่าส่วนใหญ่นักลงทุนจะซื้อเฉลี่ยงวดละ5-10ใบคิดเป็นจำนวนเงินต่องวด400-800บาททางด้านนักลงทุนได้รับแรงบันดาลใจจากตัวเลขทะเบียนรถบ้างและความฝันจากการสอบถามนักลงทุนที่สารหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยงวดนี้ลงทุนไปจานวน30ใบเป็นเงินทั้งสิ้น2,400บาท ก็ยี่สิบใบบางครั้งก็สามสิบใบเขามีถูกมั่งแล้วตั้งแต่ตในในปีนี้พ่อพ่อซื้อมานี่ถูกหรือยังถูกถูกครับถูกสามตัวสองตัวคุ้มคุ้มกับการลงทุนไหมครับพอ่อก็คุ้มอยู่ครับ แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่มองว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องใช้ทุนในการซื้อค่อนข้างสูงจึงหันมาลงทุนในการเสี่ยงโชคกับหวยใต้ดินซึ่งใช้วิธีการอ้างอิงตัวเลขท้าย2ตัว3ตัวจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจากการพูดคุยส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเรื่องปกติและสนุกสนานไปที่ไหนใครๆก็ซื้อซึ่งในปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์และโอนเงินผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เอางวดว่างหันกับเมดเมด่อพันสวงจะเมด่พันสวงมันก็ถือทั้งบนทั้งล่างเนาะเหมือนเงินพันสวงเนี่ยมันก็ตัวละลอยคู่ลอยซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยในการจัดนิทรรศการหวยแหลกแตกประเด็นคนเล่นหวยที่จัดแสดงที่มิวเซียมสยามซึ่งชี้ให้เห็นว่าการพนันที่คนไทยเล่นมากที่สุดอันดับหนึ่งคือหวยใต้ดินอันดับที่สองสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสถิติที่มาของตัวเลขส่วนใหญ่มาจากความเชื่อความศรัทธาโดยอันดับหนึ่งมาจากเลขอายุของคนที่เสียชีวิตรองลงมาสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเลขทะเบียนรถผู้จัดนิทรศการมองว่าคนที่ลงทุนในหวยใต้ดินมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการซื้อขายส่วนใหญ่ได้รับการชักชวนจากคนในครอบครัวและเป็นการกระจายความเสี่ยงสามารถนําเงินซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทจะได้สลากเพียงหนึ่งใบ หากเปลี่ยนมาลงทุนในหวยใต้ดินจะสามารถเลือกตัวเลขได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลอีกด้วยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นเพระทราบดีว่าความเป็นไปได้ของรางวัลเนี่ยมันช่างห่างไกลเหลือเกินนะครับก็เลยคิดว่างั้นมาเปยนมาเป็นเล่นพูดง่ายๆคือหวยใต้ดินเนาะหวยสองตัวสามตัวเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสที่จะถูกมากกว่าในเงินจํานวนเท่ากันเนี่ยครับเขาสามารถที่จะ สมวนว่าแบาทนะครับแล้วเขาสามารถที่จะนํามาจัดสรรเพื่อที่จะมาซื้อตัวเลข2ตัว3ตัวเนี่ยได้หลากหลายมากกว่าเยอะมากกว่าทําึทำให้เกิดว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากกว่าแม้ว่าจะรางวลน,น้อยกว่าเนาะแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในหวยใต้ดินเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่สําคัญผิดทั้งคนซื้อและคนขายตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12กรณีคนซื้อต้องระวังโทษจําคุก3ปีปรับ5,000บาทส่วนกรณีคนขายจําคุก3เดือนถึง3ปี ปรับ500ถึง5,000บาทสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเน้นย้ำนะคะหวยใต้ดินยังผิดกฎหมายนะเหมือนค,คุณลุงคนหนึ่งที่ถูก600,000อะแล้วเจ้ามือเขาไม่จ่ายอะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะคะกฎ <ด S 2> หมายหรือตำรวจช่วยไม่ได้เลย <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวรอดูการแก้ไขข,ของรัฐบาลพฤษภาคมนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการจัดโคตา้าผู้ขายสลากใหม่แล้วจะทำให้ขายได้นะคะ80บาทจริงหรือไม่นะคะ,คะ